รองโฆษกเพื่อไทยยินดีพิธากลับเข้าสภาหวังคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานคดีอื่นรองโฆษกเพื่อไทยทวีตข้อความยินดีพิธารอดคดีถือหุ้นไอทีวีกลับเข้าสภาปฏิบัติหน้าที่ส.ส.หวังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานคดีอื่นเมื่อวันที่24มกราคม2567ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนว่าสมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหมู่101(6) ประกอบมาตรา98(3) เนื่องจากวันที่ผู้ถูกร้องสมัครส.ส.ไอทีวีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆการถือหุ้นของผู้ถูกร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98(3) นางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อรองโฆษกพรรคเพื่อไทยทวีตข้อความบนเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ระบุว่าขอแสดงความยินดีกับคุณพิธาแอดพิต้า MFPและยินดีต้อนรับกลับสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ค่ะหวังว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำหรับคดีอื่นๆในอนาคตด้วย คุณแม่น้องพิงพิชชามนแจ้งเหตุถอนตัวแข่งที่อินโดขออย่าคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์คุณแม่ของน้องพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันสาวไทยวัย17ปีขอชี้แจงหลังจากที่ขนไก่ดาวรุ่งสาวไทยรีทายระหว่างการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแบบเฉียบพลันโดยน้องพิงลงแข่งขันในรอบคัดเลือกพบกับเอสเธอร์นูรูมีทรีวาโดโยมืออันดับ50ของโลกจากอินโดนีเซียโดยเสียเกมแรกไปก่อน 12-21 ซึ่งในเกมที่2ตามอยู่ 1-3 และตัดสินใจขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาจากเหตุการณ์ดังกล่าวเฟซบุ๊กแหม่มสสิราชซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของคุณแม่ของน้องทิ้งได้โพสต์ข้อความขอชี้แจงถึงปัญหาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นรวมถึงตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์โดยคุณแม่ของน้องทิ้งได้ชี้แจงเรื่องอาการบาดเจ็บของน้องทิ้งโดยระบุว่าเหตุเกิดจากช่วงระหว่างการแข่งขันในต้นเซตแรกน้องพิงได้เกิดการเจ็บต้นขาขวาแบบเฉียบพลันภาวะเหมือนการฉีกขาดจึงไม่สามารถวิ่งได้โค้ชตีเห็นอาการจึงขอให้ถอนตัวทันทีเพราะห่วงการเจ็บของน้องพิงแต่พอหลังจากถอนตัวก็ได้มีบางคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าโค้ชและนักกีฬาบางคนบอกว่าควรให้ไปอยู่กับโค้ชเกาหลีบ้างหรือไปอยู่กับโค้ชบ้างบางคนมองว่าน้องไม่เหมาะกับนักกีฬาเพราะอ่อนแอเกินไปควรหันไปเข้าวงการบันเทิงดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกตรงนี้เลยนะคะน้องโฟกัสกีฬาแบดมินตัน 100% ไม่ทิ้งการเรียนถ้าน้องอ่อนแอคงไม่มาถึงจุดนี้ค่ะน้องทิ้งปัจจุบันเพิ่งอายุเต็ม17ปีเมื่อวันที่4 มกราคม 2567น้องได้แชมป์เยาวชนโลกตอนอายุ16ปีคำถามคือน้องอ่อนแอยังไงคะและตอนน้องได้แชมป์น้องก็มีโค้ชตีและปาเป้เป็นผู้ฝึกสอนก็ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่น้องทิ้งต้องเปลี่ยนโค้ชนอกจากนี้คุณแม่ของน้องทิ้งยังได้ย้ำชัดว่าเรื่องอาการบาดเจ็บเป็นเรื่องที่ครอบครัวเข้าใจและน้องทิ้งเองยังอายุยังน้อยจึงยังไม่เร่งการพัฒนาของกล้ามเนื้อให้เร็วเกินไปและทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเสริมสร้างพร้อมทิ้งท้ายว่าไม่มีนักกีฬาคนไหนอยากแพ้แต่ขอให้อย่าตัดสินว่านักกีฬาคนนั้นจะไม่พัฒนาและจะปล่อยผ่านคอมเมนต์แย่ๆที่กล่าวถึงนักกีฬาอีกด้วยน
นฤพัฒน์จอมพลังอ่างทองประเดิมทองแรกกีฬานักเรียนนักศึกษากระบี่เกมนฤพัฒน์นุยนรำนักกีฬายกน้ำหนักเขต1อ่างทองโชว์พลังความแกร่งเก็บทองแรกกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกระบี่เกมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมเมื่อวันที่23มกราคมไฮไลท์อยู่ที่การชิงเหรียญทองแรกของกระบี่เกมในกีฬายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมชายที่โรงยิมศรีเอราวัณมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่โดยเป็นนฤพัฒน์นุยนรำจอมพลังหนุ่มจากเขต1อ่างทองโชว์ความแข็งแกร่งเหมาไปทั้ง3เหรียญทองและเป็นเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้โดยท่าสแนชเหรียญทองนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ83กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ77กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ76กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์เหรียญทองเป็นของนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ95กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ89กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ88กิโลกรัมน้ำหนักรวมเหรียญทองยังเป็นของนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ178กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ166กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ164กิโลกรัมรุ่นน้ำหนัก40กิโลกรัมยิงสแนชทองพัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ51กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ45กิโลกรัมทองแดงวจีพรแก้วถาวรเขต6ตากสถิติ41กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์ทองพัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ61กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ58กิโลกรัมทองแดงพัชราภาแม่นปืนเขต2จังหวัดชลบุรีสถิติ51กิโลกรัมน้ำหนักรวมทองพัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ112กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ103กิโลกรัมทองแดงวจีพรแก้วถาวรเขต6ตากสถิติ91กิโลกรัมปัญจักษ์ศรีรัตน์ที่โรงยิมวิทยาลัยพละศึกษามอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ประเภทร่ายรำชายทองภูพกรวงธนเชษเขต10กรุงเทพมหานครเงินอัฟดอนแวนาแวเขต9จังหวัดยะลาทองแดงวุฒิพัฒน์พลากเขต7ประจวบคีรีขันธ์และคณิศรช่วยเรื่องเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทร่ายรำหญิงทองอธิติยาเสมหมานเขต9จังหวัดยะลาเงินอิศรินบุญยรัตนพลินเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงชิมณีรัติการสุขะเขต2จังหวัดชลบุรีและชิยามาศโชคชัยกวินเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีเทควันโดที่โดมอเนกประสงค์108ปีโรงเรียนอมมาตพาณิชย์นุกูลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงทองเพชรดาพรพัฒนันทีรันเขต10กรุงเทพมหานครเงินอรัชพรเลิศมงคลสวัสดิ์เขต1จังหวัดนนทบุรีทองแดงริศราเฮงคุณทศเขต7นครปฐมและอัศทิกาแดวารามเขต3จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายทองกฤษณะผลสุวรรณเขต10กรุงเทพมหานครเงินรัชตพลศรีอาภรณ์เขต1จังหวัดนนทบุรีทองแดงรักษิตตรีถิ่นเขต8จังหวัดภูเก็ตและพันเลิศปรุงเรือยเขต3จังหวัดนครราชสีมาน้ำหนัก42กิโลกรัมลบ44กิโลกรัมหญิงปานิศราพรหมนทีทองเขต1จังหวัดปทุมธานี
เงินพัทรธิดาสีภูไฟเขต4จังหวัดขอนแก่นทองแดงณัฐกันทองคุณธรรมเขต10กรุงเทพมหานครและปิยัตถการพรมพันธ์ห่างเขต3จังหวัดอุบลราชธานีน้ำหนัก45กิโลกรัมลบ48กิโลกรัมชายทองสิทธิกรร่มพยอมเขต1จังหวัดนนทบุรีเงินเตชิตนาคเล็กเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงธนภูมิเพชรเหล็กเขต6จังหวัดพิจิตรและวัชรพงษ์ศรีเจริญเขต7จังหวัดสมุทรสาคร